แล้วเรามาเจอพื้นที่อย่างนี้ได้ไงครับค่ะก็ตอนแรกนะคะลูกศิษย์จะเขาพามาดูเขาบอกว่ามีฐานโบสถ์เก่าอยู่ทุ่งนาคุณยายคุณย่าเขาอะค่ะก็เขาก็เลยพามาดูแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามีใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนี้มีศาลเจ้าพ่อหินโม่แล้วก็มีก้อนหินอยู่ด้วยเขาก็บอกว่างี้จะไปดูกันไหมก็พอดูตรงนาที่ว่าเป็นฐานโบสถ์เก่าก็มองไม่เห็นอะไรอะค่ะเพราะว่าไม่เจอลักษณะศิลาแรงหรืออะไรไม่เจอก็เลยเดินขึ้นเนินมามันป่ายางเนี่ยที่เขาว่าเป็นที่ของศาลเจ้าพ่อหินโม่นะคะลูกศิษย์เขาก็เดินมาก็มาพบก็ปรากฏว่าที่ว่าก็เลยพบฐานของศิวลึงทำด้วยหินทรายสีชมพูค่ะเราเห็นที่แรกมองว่าเป็นอะไรก่อนครับครั้งแรกเลยครั้งแรกก็เห็นเลยว่าเป็นฐานศิวลึงอะค่ะเพราะว่าก็ชอบศึกษาทางด้านนี้อยู่ค่ะทางด้านประวัติศาสตร์ก็พอรู้บ้างแล้วหลังจากนั้นเรามีการติดต่อนักวิชาการหรือนักโบราณคดีมาดูไหมฮะก็เมื่อพบนะคะก็เลยโทรไปติดต่อนักวิชาการเนี่ยก็คืออาจารย์กามนิตนะคะที่ท่านทำงานกับศิลปากรโบราณคดีใต้น้ำอะค่ะก็โทรติดต่อเล่าให้ท่านฟังท่านก็รีบเดินทางมาดูเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจตรงกันก็คือเป็นฐานศิวลึงหินทรายสีชมพูแล้วท่านก็บอกอันเนี้ยอยู่ในยุคศตวรรษที่15ถึง16ก็ทำให้รู้ว่าอาณาอะไรอารยธรรมของโบราณเนี่ยมีอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วตัวอักษรที่ได้ข่าวว่ามีการเอาไปอ่านแล้วก็แปลมาว่าไงครับก็เขาก็บอกถึงยุคสมัยอะค่ะพออยู่ในช่วงนี้เขาบอกเป็นศิลปะแบบศิลปะเจอพื้นที่อย่างนี้ได้ไงครับก็ตอนแรกนะคะลูกศิษย์เนี่ยเขาพามาดูขนมโบราณเขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก็ทำเพื่ออะไรครับคือโบราณนี้เป็นฐานเคารพในศาสนาฮินดูอะค่ะถือว่าเป็นรูปเคารพอันนี้ก็ทีนี้อันนี้ศิวลึงที่ตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยหายไปก็เราก็พบจากฐานเขาบอกว่ามีฐานโบสถ์เก่าอยู่ทุ่งนาคุณยายคุณย่าเขาอะค่ะก็เขาก็เลยพามาดูแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามีใกล้ๆอะใกล้ๆนี้มีศาลเจ้าพ่อหินโม่แล้วก็มีก้อนหินอยู่ด้วยเขาก็บอกว่างี้จะไปดูกันไหมคดีมาดูไหมฮะก็เมื่อพบนะคะก็เลยโทรไปติดต่อนักวิชาการเนี่ยก็คืออาจารย์กามนิตนะคะที่ท่านทำงานกับศิลปากรโบราณคดีใต้น้ำอะค่ะก็โทรติดต่อเล่าให้ท่านฟังท่านก็รีบเดินทางมาดูเลยค่ะพบฐานของศิวลึงทำด้วยหินทรายสีชมพูค่ะแล้วท่านก็บอกอันเนี้ยอยู่ในยุคศตวรรษที่15ถึง16ก็ทำให้รู้ว่าอะไรอารยธรรมของโบราณเนี่ยมีอยู่ที่ตรงนี้ด้วยถามว่ามีการเอาไปอ่านแล้วก็แปลมาว่าไงครับก็เขาก็บอกถึงยุคสมัยอะค่ะพออยู่ในช่วงนี้เขาบอกเป็นศิลปะแบบศิลปะยุคแบบฐาราบริวัตรกับภัยกำเมงก็ยุคเดียวกับที่เมืองพะเนียดค่ะแล้วถ้าเทียบกับนครธมนครวัดอันไหนเก่าแก่กว่ากันครับอันนี้จะเก่าแก่กว่าค่ะพอนครธมนครวัดนี่จะอยู่พุทธศตวรรษที่17ถึง18